หลังจากที่ผมรีวิวโค้กขวดแดงไปนะครับวันนี้เราก็ต้องมาต่อกันที่ตัวนี้ครับนี่เป็นโค้กกลิ่นมะนาวครับสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ำยากลิ่นโค้กนะฮะซึ่งเป็นน้ำยาสำหรับพอตนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่โค้กขวดแดงแบบนี้นะมันเป็นโค้กมะนาวนะครับหรือว่าโค้กเลมอนนะฮะซึ่งจากที่ผมลองเนี่ยมันก็กึ่งไปทางสไปซ์อยู่นะก็ไม่ได้แบบออกกลิ่นโค้กจ๋าซะทีเดียวนะครับแต่ว่ายังมีกลิ่นอายของโค้กอยู่ครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปลองกันนะครับว่ามันจะโค้กจ๋าซะแค่ไหนครับงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูแพ็คเกจกันเลยนะโดยหน้าตาของแพ็คเกจขวดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโลโก้แบบโคคาโคล่าหรือโค้กเลยนะฮะแล้วก็จะเขียนตรงนี้เลยว่าเลมอนนะครับก็คือแบบมีกลิ่นมะนาวนะครับเป็นซอนิกนะฮะโดยมากับสัดส่วน PGVG 50 50ทั้งคู่นะครับมากับขวด30 ml แล้วก็ขวดเนี่ยบีบไม่ยากมากนะครับแล้วก็มาในลักษณะแบบขวดสีดำนะและด้านข้างเนี่ยก็จะมีคำเตือนต่างๆนะครับว่าเขย่าก่อนใช้งานนะครับแล้วก็ห้ามใช้กับพวกอะตอมหยดสูบอะตอมแท้งหรืออะตอมคอยสำเร็จนะครับให้ใช้กับพอตแบบค่าวัตต์ต่ำๆเท่านั้นฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปเปิดฝาดมกลิ่นกันเลยเปิดฝาดมกลิ่นขึ้นมานะครับเป็นกลิ่นแบบยังโค้กอยู่นะให้ฟิลแบบอารมณ์โค้กนะครับแต่จะมีเหมือนความเป็นแบบกลิ่นเปรี้ยวๆนะฮะจากมะนาวเนี่ยขึ้นมาด้วยนะหอมดีครับเดี๋ยวเรามาดูสีของน้ำยากันบ้างนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมน้ำยาเนี่ยเหลวๆแบบไหลๆเลยนะแล้วก็สีของน้ำยาเนี่ยออกไปทางโทนใสๆนะครับแต่ค่อนข้างเหลวเลยครับแล้วก็เช่นเคยนะครับพอร์ตที่ผมจะเอามารีวิวน้ำยาในวันนี้นะครับก็คือพอร์ตจาก R3 พอร์ตไทยแลนด์นะครับโดยคอยด้านในมากับค่าโอห์ม1นะครับเป็นลวดแบบเมสแล้วก็เป็นคอยของ R3 เองแล้วผมเนี่ยก็ปรับรูลมเป็นฟิวสูบเมาส์ทูลังหรือปรับเป็นรูลมแบบอันๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองสูบกันเลยนะครับเป็นฟิลโค้กนะครับแต่ว่ามีความเป็นมะนาวซ่อนอยู่นะครับแต่กลิ่นของมะนาวเนี่ยก็ไม่ได้ชัดเบอร์นั้นนะใครเคยกินแบบเป๊ปซี่ทวิสต์ป่ะที่มันเป็นเป๊ปซี่ใส่มะนาวอะที่มันเคยขายอยู่ในเซเว่นแบบนานๆที่จะมาขายที่อะเหมือนต้องเป็นเทศกาลอะไรของเขาเท่านั้นน่ะกลิ่นมันก็จะโทนประมาณนั้นเลยนะครับสูบง่ายมากเลยนะน้ำยาตัวนี้ไม่ค่อยมีความหวานสักเท่าไหร่นะครับความหวานอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึงไม่เกิน2อะเต็ม5นะความเย็นก็มาพอดีครับอยู่ที่ประมาณ 3-3.5 เต็ม5ครับคือหวานน้อยแล้วก็เย็นกลางๆครับใครที่แบบอยากสูบเย็นแต่ก็ไม่ได้ชอบแบบเย็นจ๋าแล้วก็ชอบกลิ่นหอมๆของน้ำอัดลมอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวนี้โอเคนะแถมน้ำยาเนี่ยสูบง่ายสูบสบายนะครับแล้วก็เราจะรู้สึกได้เลยว่ามันหวานแค่หัวกลิ่นจริงๆอ่ะไม่ได้หวานจากการใส่เพิ่มความหวานของน้ำยาเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะสูบง่ายสูบชิลจริงอ่ะแต่สูบมาเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเย็นขึ้นเรื่อยๆนะพอสูบหลายๆคำเนี่ยผมจะรู้สึกว่าประมาณ 3.5 ถึง 4 เต็ม 5 นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างสดชื่นนะครับเพราะว่าน้ำอัดลมส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ทำให้เราแบบเฟรชใช่ไหมรู้สึกสดชื่นอะไรเงี้ยโดยตัวเนี้ยมันก็ตอบโจทย์อะไรแบบนั้นเลยครับยังไงก็ลองไปพิจารณาเอากันเองแล้วกันเนาะแล้วก็น้ำยาตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นน้ำยาสำหรับพอตนะครับห้ามเอามาใช้กับอะตอมหยดสูบอะตอมแท้งเด็ดขาดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องจากกันไปอีกแล้วนะและในส่วนคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปรีวิวอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย